ครับผมโน้ตอนิสกะนะถ้าผมตั้งภาพโปรไฟล์เป็นอย่างนี้ก็อย่าแปลกใจนะวันนี้ก็ไม่ได้มาแคทเกมนะครับนะเดี๋ยวที่เราเรียกกันนะครับก็วันนี้จะมาส่งท้ายต้อนรับปีเก่าและไปเอาปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะหยิบเกมที่แนะนำมาช่วงผ่านมาของคนงานผมนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมมาถึงซับสไครต์ที่ประมาณ 1,003 กว่าเดิมนะฮะถ้าที่สังเกตมากระเตื้องอยู่แค่นั้นนะเออคงจะมาได้แค่นี้จริงเนี่ยโอเคนะก็มันจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่าก็คือการขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานผมมาตลอดนะครับในส่วนที่ชอบและส่วนที่ไม่ชอบนะฮะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ถ้าผมเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนี่ก็ถ้าเป็นรูปอีกก็นะไม่ต้องแฝงใจพอดีผมเป็นคนเขินอายนะโอเคก็วันนี้จะมานั่งบ่นนิดนึงนะฮะประมาณใช้เวลาประมาณเกือบ12นาทีหรือ10นาทีขึ้นอ่ะตัดเรามาคุยกัน10นาทีดีกว่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ในส่วนที่ชอบผลงานผมและไม่ชอบผลงานผมก็ตามนะครับก็จะครึ่งกลางๆนิดนึงนะฮะวันนี้เราเลยมาแนะนํา7เกมที่ผมแคสไปนะหรือผลงานดีแนะนําแล้วก็จะบอกว่าอนาคตเราจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดปุ่มซับใต้ description และที่รออยู่นี่นะฮะทำมั่งไม่ทำมั่งนะฮะประกาศแจ้งไว้ก่อนว่าเดือนหน้าผมอาจจะมีเวลาทำคลิปน้อยลงเพราะฉะนั้นผมจะทำใส่โฟลเดอร์ new folder ทำอะไรงี้ไว้แล้วก็แยกๆไฟล์เอาไว้ทำทีเดียวนะฮะที่ยังทำไม่เสร็จก็คือ Mafia 3นะฮะผิดพลาดไปข้อเดียว Watch Dog พลาดแล้วก็มวยปั้มที่ว่าตอนที่ว่าจะเอามาให้ดูนี่ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเช็คไฟล์ใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าไฟล์ของเกมมวยปั้มเจ๊งนะฮะล่าสุดที่ลงก็คือซันตาคลอสนะฮะก็ได้แค่นั้นโอเคเราจะมาแนะนำ7ผลงานในช่องผมที่ว่าดีที่สุดนะฮะดีสำหรับผมนะก็วันนี้เราจะยกให้อันดับที่7ก่อนเลยนะฮะอันดับ7ในผลงานช่องผมนั้นก็เข้าไปที่ Google และเด้งมาที่ Google นะฮะโอเคตัดภาพที่ Google นะครับโอเคนะก็มาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะมาดูผลงานช่องผมนะที่ผ่านมาในปี2018นะอยากจะทำเกมต่อแต่ว่าเขียนนะพูดอะไรไปวะเออบอกไปว่า7ผลงานที่ดีสุดของช่องผมนะโทษทีนะนี่ติดตาไว้คือนี่นะฮะ 1,038 ในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็น 1,500 เร็วๆนี้นะซึ่งยากอยู่พอสมควรนะโอเคนี่คือหน้าช่องผลงานผมนะฮะ7ผลงานที่ดีสุดในช่องผมนั้นจะดูจากการยอดวิวที่คนดูลองมานะอันดับ7ผมยกให้เป็นเกมเอาลาดละกันเกมแงประตูเอาไม่ได้เปิดไปแล้วเราแอบทำไมวะเนี่ยมีที่กั้นไม้นี้ด้วยโอเคเป็นเอาลาดนะเอาลาดนี่ผมบอกคำเดียวว่าเป็นเกมที่รุนระทึกมากในช่วงที่ผมเล่นอยู่นั้นผมบอกได้คำเดียวว่าแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะก็ถือว่าเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างคลิปเกมก็ได้เอาที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือช่วงนี้ไปนะนี่ทุกคนด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงที่ผมเล่นเอาไว้นะในปี2018นี่ฮะวากยูเกมมันโง่เขลาสวัสดีครับบอกดีๆกันก็ได้อันนี้คือผลงานที่ผมทำเอาไว้นะก็ในปี2018ที่ผมเล่นเอาไว้นะถือว่าน่ากลัวมากในอันดับ7ใจนี่ไม่ดีเลยในปี2018ที่ผมทำผลงานไว้นะว่าที่นี่ไม่ต้องล็อกประตูอันนี้คือบางส่วนที่ผมทำไว้นะฮะที่เล่นเอาไว้แล้วก็ไม่ได้หยิบมาเล่นเลยนะแสดงว่าเชื่อพระเจ้าแต่ทำตัวไม่ดีประตูมั่งอย่างเดียวโอเคเปิดประตูไปร้อยถ้าไม่ชอบก็พูดดีๆก็ได้ดีคนเรานะมองหน้าเราอย่างนั้นจะกัดเนื้อมันกินนั่นแหละโอเคว่าผมจะไม่ทำอะไรโง่นะนึกถึงช่วงนั้นก็อย่างที่บอกนะว่าคนบ้าเราบ้าเล่นมาไกลพอสมควรนะกับการเล่นจะจับผู้หญิงมาทรมานอุ้งฟัดเดิมฟัก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 ดูแปรปรไปยังวะ
มก่อนเฮ้ยไปนู่นละโอเคไปวอดนี่กี่โมงละจะสามทุ่มแล้วถือว่าเป็นช่วงผลงานที่ผมรู้สึกประทับใจในปี2018นะที่เล่นเอาไว้นะก็จะไม่ยุ่งกับพวกคุณครับถือว่าทำได้ดีนะฮะก็โอเคเราไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าครับขอบคุณที่อยู่กันด้วยกันมานานอันดับ7ป้าเอาลาสนั่นเองนะครับขอบคุณครับก็เป็นอันดับที่6นะครับสำหรับเกม James Bond 007หรือ Bloodstone เองนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกผลงานนึงที่ผมอยากหยิบมาเล่นอีกครั้งนะก็ในช่วงนั้นก็หนัง James Bond กำลังมาแรงหรือว่าหนังสายลับเองนะฮะก็เลยอยากหยิบเกมนี้มาเล่นเพื่อเป็นการส่วนตัวนะตอนนั้นก็คือผมยังเล่นมุกเสียวๆอยู่เป็นช่วงนึงนะฮะก็เลยคิดว่ายังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะกับเกมเรื่องนี้นะผมจัดให้เป็นดับ6นะที่ผมชอบลองมานะฮะต่อจากเอาลาสนะเอาลาส7 James Bond 6นะก็ตามนี้นะฮะตอนนั้นคือผมชอบเกมสายลับนะก็เลยอยากหยิบเกมนี้มาเล่นเราไปดูผลงานส่วนบางส่วนของปี2018ในครั้งนั้นนะครับช็อตที่ผมชอบสุดก็น่าจะเป็นช็อตของโอ้สัญญาณเนี่ยฮะเครื่องบินยาวๆนะฮะไม่ใช่เครื่องบินดิเป็นช็อตที่เราจะสู้กันบนรบซ่อมเครนนะเรากำลังจะนี่ไงโอ้โหเกือบตายและนี่ก็คือช็อตที่ผมชอบที่สุดลองมาเล่นมานะจริงมีหลายช็อตหรือรถในกรุงเทพก็ได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบสุดคือช็อตนี้นะเพราะว่าถือว่าเป็นเนื้อที่ยากมากนะในช็อตนึงของอันนี้นะไปเกณฑ์คนมาจากไหนเยอะแยะตอนนั้นก็เล่นแบบโง่แบบไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอย่างงี้นะก็ต้องขออภัยยิ่งโอ้ทำไมยิงมาโอ้ปืนมันโคตรน่ารักเลยเสียงอะไรลูกตอนนั้นก็กำลังนิยมนะวันของทหารหรือไงเฮ้ยถือว่าเกมเพลย์รู้สึกว่าจะสนุกนะแต่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องธรรมดาป่ะแล้วก็มันจืดชืดนิดนึงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะป้าเอ๋ยไปรีโหลดรีโหลดตอนนั้นคือโดนยิงจนแบบเจ็บมากไอตัวนี้เหรอคืออะไรโหอันนี้คือช็อตที่ผมยิงไม่โดนนะฮะก็ต้องขออภัยยิงที่ตอนนั้นเล่นแบบหล่นมากนะในช่วงนั้นก็ได้ลงไปเล่นในน้ำหรอกไอ้นี่เห็นเปิ้ลถือว่าเป็นความทรงจำในปี2018ได้ดีนะฮะสำหรับเกมนี้นะแทบเบรกไม่ทันเดี๋ยวก่อนเพราะนั้นเล็งยิงไปนี่แบบว่าเนินด้วยละเขินเลยไม่ค่อยแม่นนะฮะโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าขึ้นแบบนี้คือสตรีมเด้งนะจะเยอะแรงไหนไอตัวอันดับที่5กันเลยนะครับไปขอบคุณสำหรับเกมเจมส์บอนด์ด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับที่อันดับที่5กันนะสำหรับเกม Undead Rider Game Aslam นะเป็นเกมปัญญาอ่อนเกมนึงที่ผมให้อันดับ5สำหรับเกมปีพ.ศ.ที่ผ่านมานะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะตอนแรกว่าจะทำเป็นพาร์ทแรกโอเคผมก็เลยคิดว่าผมทำมาเป็นผลงานที่แบบว่าอยู่ในช่วงที่ผมคิดถึงนะแล้วก็แบบว่าเป็นช่วงที่กำลังคิดเกมฮาๆสนุกๆเล่นๆไงในช่วงนั้นรู้สึกว่าเราจะมีแง่คิดที่ว่าเล่นยังไงให้สนุกนะฮะก็เลยอยากหยิบเกมนี้มาเล่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีผลงานบางส่วนมาให้ผู้ชมดูนะครับว่าผมนั้นเล่นผ่านยังไงเล่นไงถึงสนุกนะเป็นในปี2018ครั้งนั้นและปีที่ผ่านมานะแม่งเกมนี้อาจจะเล่นดีๆก็อาจจะหัวร้อนได้นะบอกเลยนะเดี๋ยวมึงไปก่อนเอาไปก่อนเพื่อนนั่นแหละสุดยอดกูก็เข้าตัดหน้าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ยากนะใครเล่นก็อารมณ์ตีได้นะมันขับรถยากเลยจริงๆนะใครบอกเล่นง่ายโอ้โหใจเย็นใจเย็นเอ้ยหมุนกิ้วเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมือมึงยาวมือมึงยาวเฮ้ยโอ้ยไปมึงขับยากเหลือเกินเฮ้ยมึงไปนอนอีกแล้วเฮ้ยลุกขึ้นมาก่อนเอาดูมันเอ้าโอ้โหทีมขับงี้ก็ได้เย็ดแค่นี่กองโอ้ปวดจะตกเอ้าโอ้แม่งบุดมึงคงผิวนี่มึงเล่นชิงช้าสวัสดิ์หรือยังไงเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยแม่งเอ้ย
ขับยากที่ไหนเลยเฮ้โอ้เอ้ยเอ้ยขับยากเหลือเกินเฮ้ยทางนี้ทางนี้เอ้ยทางนี้เอ้าติดต้นไม้เฉยโอ้โหโอเคเราจะไม่พูดท่าทำเพลงนะอันนี้จะเป็นการขับรถที่ดีที่สุดแล้วตะกระดูกตะกระดูกอืมกูถีบกระดูกปิวเลยโอ้ยโอ้ยปิวปิวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเอ้ยเดี๋ยวตกทีมันี่เลยเอาเตะปิวเลยโอ้ยากเหลือเกินขับมอเตอร์ไซค์นี่ขับผ่านเลยมาโอ้ลอยเตะปิวเลยกระดูกกระดูกปิวหมดเอาขับยากเหลือเกินโอ้ยเกมอะไรเนี่ยฮะมันตันหาในการเล่นสุดยอดเลยกิ่งเมงตกข้างโอ้ขับยากเก่งโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหโอ้เย่ขับยากเหลือเกินโอ้เย่โอ้โหคลิปผิดทางแล้วไอ้น้องนู่น้องนู่ผิดทางเอ้ยผิดทางเดี๋ยวมึงใจเย็นโอ้ยเฮ้ยถอยยากนะบอกเลยนะเกมนี้นะเอ้ยกระดูกมาทำไมกระดูกไปชิวๆไปเตะแม่งคืนฟ้าเลยไปกูบอกไปไงมันเล่นอะไรแล้วไปไกลๆดิไปอย่ามาข่มขืนเดี๋ยวดูมันเดี๋ยวลำบากไหมหน้ามหากูเนี่ยฮะถ้าจะลำบากนะดูแล้วอะไงว่าจะผ่านได้โอ้ยเมื่อยตัวมาตรงนี้อีกแล้วแล้วเนี่ยทางนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยนี่ง่ายๆมาทางเส้นนี้ไม่ยากเอ้ยมีโครงกระดูกสวัสดีเพื่อนขอทางหน่อยนะเพื่อนโอ้ยหาเอ้ยลงมานี่เลยเฮ้สะพานเอ้ยมึงมาทำไมมาป้ายเหรอเฮ้ยป้ายเหรอเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นพวกเอ้ยตกอะไรเห็นไหมโอ้ยไม่ยากการขับรถนะเป็นอะไรที่ไม่ยากนะฮะโอ้โหมึงขับนี่ขับไม่ถือได้ว่าเกมUndead Rising นะฮะก็ถือว่าเป็นยุคที่ทำให้ผมนั้นเริ่มจะมีเกมแนวตลกเกมโปกๆฮาปัญญาอ่อนไร้สาระในตอน2018ได้นะฮะก็สำหรับขอบคุณสำหรับอันดับ5ของเกม Undead Rising เกม Asylum ด้วยนะครับเกมนี้ใครเรียกร้องใหญ่ผมกลับมาเล่นอีกทีก็จะจัดให้นะฮะคุณมากครับเกมสำหรับปี2018นะครับที่ผมชอบนะครับดับ5นะมาต่อที่อันดับ4ของเกม2018ที่ผมแคสเอาไว้ชอบที่สุดนะอันดับ4นะก็คือเกม Tekken นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเกมต่อยตีอยังไงดีต้องเรียกว่าเป็นต่อยตีพ่อลูกคู่นิรคุณนะก็ถือว่าเป็นเกมที่องค์แนวว่าเป็นเกมต่อสู้ไฟติ้งที่สนุกนะฮะในช่วงนั้นแล้วก็ปุ่มกดจะยากมากเพราะฉะนั้นถ้ากดแบบดีๆก็จะกดติดนะฮะแต่ถ้ากดไม่ดีก็อีกเรื่องนึงนะก็เกมก็จะแบบว่าออกไปทางแบบว่าเนื้อหาในการต่อสู้มากกว่านะก็จะแบบนะฮะอย่างที่คุณเห็นก็คือมันจะใส่ชุดนะแล้วก็จะต้องกดปุ่มคอมโบให้ติดนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรากดแบบมั่วแบบมอเตอร์คอมแบทไปก็จะไม่ติดขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นคุณต้องกดตามสูตรตามอะไรงี้ให้นะถึงจะติดนะฮะก็เราจะไปดูเนื้อหาบางส่วนของผมในช่วงปี2018ตอนนั้นนะครับว่าผมเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะฮะโอเคนะอาจจะไม่สนุกนะฮะแต่ดับ4ผมถือว่าผมให้เกมนี้ก็ชอบส่วนตัวของผมในปี2018นะฮะโอเคไปขึ้นเตาแม่งเลยไปมาคอมโบเลยลุกมาดิไปนี่ไงลุกไปยอดลุกไปตายแค่นี้เหรอวะทำไมมันกระจอกยังวะฮะไอ้มากเลยไม่ธรรมดาดิเฮ้ยโอ้แม่งเฮ้ยเร็วเว้ยจะให้มันจบเดี๋ยวนี้แหละโอ้นั่นคือพลังที่แท้จริงของแกสินะนักรบแห่งความตายจากหน้าสุดโอ้สิมึงยิงมาโอ้โหมึงทำตามที่กูพูดนะมึงนี่เอ้ยชกแม่งเลยอู้ยเคือเต่าแม่งอู้ยเคือเต่าแม่งนี่เนี่ยพวกนี้ไอ้งาโง่เอ้ยตีมันติดของมันเองอะคอมโบนี้ผมไม่ได้ปรับนะคอมโบมันติดของมันเอง
ตีโอ้อะไรเราโอ้โอ้ยนี่วนไปทางไหนเรานี่อยู่นี่เอ้ยเย่นี่ไงลอยเขาปรับเหมือนเดิมมีป่าววะมันเสียงอะไรแล้วนะเสียงแม่งดังเบิร์นใช่ไหมตีเหลือแค่นี้พอมานี่ไงนี่ลอยอ้าวอากูมาดิแกดจะสู้กับคาสึยะจริงๆเหรอดูเหมือนว่าพลังของเขาคาสึยะน่าจะเหนือกว่านะคาสึมินานแล้วนะที่เธอไม่เปลี่ยนอะไรเลยใช้เลเซอร์สังหารมันให้หมดละใช้อาวุธสงครามโจมตีเหรอมันจบเดี๋ยวนี้แหละคาสึมิมีเรื่องที่ปิดบังนะฮะแต่สุดท้ายคือเนี่ยยิงดาวเทียมมาจากเนี่ยแหละและยิงใส่เป็นเลเซอร์ลงไปโคตรโกงอ่ะเรียบร้อยทาวเกตโดนทำลายแล้วฮะไหนที่สุดทุกอย่างจะจบสิ้นโลกใบนี้จะอยู่ในมือความสำเร็จของคันขอบคุณสำหรับเกมแท็กเก้นด้วยอันดับ5นะก็เอ้ยอันดับ4โอ้โห12พาทิพย์เริ่มต้นนะก็ถือว่าสนุกใช้ได้แล้วก็สุดยอดไปเลยนะโอเคขอบคุณสำหรับอันดับ4นะผู้ผิดเป็นอันดับ4ของเกมแท็กเก้นนะครับขอบคุณมากครับคุณจะมาถามเรื่องอะไรต่อมาเป็นลำดับที่3นะครับก็อันดับที่3นี่คือเกม Home Sweet Home หรือบ้านหวานนั่นเองนะในช่วงนั้นก็เป็นช่วง2017หรือช่วง2018นะก็ได้เกิดเรื่องราวก็คือเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมปวดหัวกับมันอย่างนึงคือเรื่องของตู้เซฟแม่งกว่าจะหมุนกว่าจะอะไรกว่าจะผ่านใช่ป่ะล่ะแล้วต้องมานั่งพลิกจอทีมาดูทีอะไรอย่างงี้นะในช่วงนั้นคือเป็นเกมที่กระแสฮิตมากแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเกมของคนไทยนะแล้วก็คนไทยตีตลาดเกมนี้มากก็เหมือนกับว่าเป็นกระแสคนไทยเลยเล่นเยอะผมก็เลยหยิบเกมนี้เป็นอันดับ3ที่ผมชอบลองมาเพราะหนึ่งคือมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าแม่งน่ากลัวแม่งน่ากลัวพอๆกับเอาลัดแต่ถ้าถามว่าความน่ากลัวความขลังนี่ยกให้ Home Sweet Home ดีกว่านะฮะซึ่งเกมก็บอกคำเดียวว่าเล่นได้ยากอยู่พอสมควรแล้วก็กว่าจะผ่านก็ใช้เวลานานพอสมควรนะโดยเฉพาะไอ้ตู้เซฟนี่นะถ้าอยากรู้เป็นยังไงก็ไปชมกันได้นะครับตู้เซฟมหาตะไคร Home Sweet Home นะฮะอันดับ3ของช่องผมเอง2018อ๋อเอ๊ะทำไมเลข80ไม่ตรงกับเลข30วะจะมีแค่60กับ60กับ80 80มันไม่ตรงอ่ะไอ้เข็มทิศมันไม่ตรงอ่ะก็ยากอ่ะเนี่ยเอ้าไล่มาจากฝั่งซ้ายอ่ะ60 80 90 90 80 60เชื่อได้ว่าผมนั้นไม่ผ่านในส่วนของตู้เซฟนะฮะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเล่นผ่านตรงนี้ได้ซึ่งจะบอกก่อนว่าตอนนั้นใช้เวลานานมากพอสมควรในการเล่นเกมนี้แล้วกว่าจะผ่านได้นะมันไม่ใช่ง่ายนะแล้วก็หมุนทีเนี่ยมันจะต้องพลิกข้างเว้ยข้างนึงไปอีกอย่างนึงข้างนึงไปอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ผ่านโดยทั้งทีได้เล่นครั้งแรกเนี่ยเล่นกับเอาง่ายแค่ว่าคุณซื้อครั้งแรกมาเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใครสักคนที่จะผ่านได้ 100% หรอกไม่งั้นคงต้องมานั่งงมโคงกันตรงนี้แหละเห็นไหมสุดท้ายคือผมก็มาเปิดตรงนี้ได้นะฮะอะไรเนี่ยมันต้องหมุนแบบนี้อะเนี่ย
มนี้จริงๆบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากด้วยแล้วก็งงด้วยโอ้ใครอยากรู้ทำยังไงก็กอกลับไปตอนที่ผมเปิดได้นะฮะแต่ตอนนี้เก็บกุญแจไม่ได้มันเรื่องมากๆเลยเนี่ยโอเคได้ละห้อง F03ใครเล่นเกมนี้ก็รหัสจะได้ชุดไม่เหมือนกันนะฮะรหัสชุดก็คือวันนั้นผมเล่นอะไรอ่ะไอ้ตรง60จะกลายเป็น10ข้างหลังก็จะกลายเป็นเลข80ตัวเป็ดอะมันตกลงมาไงแล้วมันตกแล้วจนแบบนั่นไงนั่นไงนั่นไงแบบนั้นอะแบบนั้นอะคือไม่ชอบอย่างแรงอะมันมีแต่ความระแวงเว้ยยิ่งระแวงฝ่ามือแกอยู่ด้วยเลดต่อไปก็พอใช่ไหมไปทำบุญให้มันเยอะๆเลยนะโอ้ยแล้วกุญแจอยู่ไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยจะเห็นได้ว่าผมนั้นก็หัวร้อนกับการเล่นเกมที่พอสมควรโดยเฉพาะด่านนี้นะฮะคือด่านที่ผมเกลียดที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือผมเจอไอ้เปรตนี่ที่อยู่ข้างหน้านี่นะซึ่งมันจะทำให้ผมนั้นเล่นแล้วเครียดมากในดับ3นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นเกมนี้แนะนำไปอุดหนุนคนไทยนะฮะ Home Sweet Home อันดับ3ของช่อง Onitsuka สปี2018ผลงานนี้แน่นอนนะอย่าลืมไปดูในช่องนะฮะยูทูบเบอร์หลายคนทำแล้วนะฮะซึ่งผมก็ยังทำอยู่แต่อยากจะมันระบาดระแวงนะฮะเพราะฉะนั้น พูดงงอะไรวะเนี่ยเอาว่าเกมนี้แม่งน่ากลัวจริงเราไปเล่นดูเว้ยหาเล่นดู2018ผมโหวตแล้วด้วยเกมนี้คือเกมที่ฝีมือคนไทยที่เยี่ยมที่สุดนะขอบคุณสำหรับอันดับ3Home, sweet home. ขอบคุณครับก็เป็นอันดับที่2ของช่อง Onitsuka ปี2018ในเกม Resident Evil Operation Raccoon City นั่นเองนะฮะคงจะไม่พ้นกับ Resident Evil แน่นอนเพราะว่า1คือใน7ดับนี้ผมยังไม่มี Resident Evil โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือจะเป็นดับที่เท่าไหร่วะดับ2นะฮะต่อจากเกมที่แล้วที่ผมเล่นที่ผมทำรีวิวไว้นะฮะก็อันนี้เป็นปี2018อีกผลงานหนึ่งที่ดับ2นะฮะรองท้ายนะฮะที่ผมชอบที่สุดนะฮะเนื้อหาของเกมก็จะเป็นแบบว่ามีตัวละครหมด4ตัวอย่างแบ่งฝั่งละ4เป็นพวกอัมเบล่าแล้วก็พวกต่อต้านหน่วยอัมเบล่าคือพวกที่แปลว่าป้องกันในพวกอาวุธชีวภาพหรือพวกอะไรอย่างงี้เข้ามานะฮะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาลุกลามทำให้เกิด เรื่องราวไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็ที่รู้คือจะไม่มีเนื้อเรื่องหลักหรือว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกตัวละครที่ชื่อลีออนหรือแคร์หรือพวกอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะคนละส่วนกันนะส่วนเกมนี้ถามว่าผมให้ทำไมให้ดับ2เพราะว่า1คือเกมนี้ผมใช้เวลาผ่านแรกอยู่นี่ก็น่าจะยากอยู่พอสมควรแต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ก็แค่ครึ่งกลางๆเช่นกันนะครับส่วนเกมเพลย์เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคผมขอให้คุณประเดิมดูผลงานผมในพาร์ทนี้คร่าวๆนะโดยการเจอกับตัวที่ผมเกลียดที่สุดนะก็คือเจ้านิโคลายนี่นะครับรีวิวชมกันนะครับได้แค่คนที่เชื่อใต้ตีนเขาทำอะไรไม่ได้หรอกหาต่อทางมานะฉันนั่นแหละการช่วยเหลือพนักงานแล้วการอันนี้อยู่อ่ะฉันมีฉันช่วยดูแลอยู่แล้วแปลได้ประมาณนี้แหละคุณจะปลาอยู่ในอีหานี่เดี๋ยวใจเย็นๆได้ไหมคอหักเลยว่าสักกะลินร้ายแล้วนะนี่ตัวโฉดเลยนี่ดิยิงตีสกิลเล็กนี่ก่อนเห็นไหมตีลูกพาราของลูกหลานเรียบร้อยนั่นแหละโอเคต้องใช้ระเบิดในการต่อกรของมันนะฮะมันจะยิงแต่เราอ่ะนี่มาเนี่ยล็อกมือนิโคลายนะแย่งชิงเอาระเบิด EMP วานะฮะใช่ไหมกูจะกด E ไปโดนปุ่มอะไรนี่อย่างแกมันต้องเจอปืนนี้เนี่ยนี่ไนเปอร์ใช่ป่ะไนเปอร์ใช่ป่ะบอกว่า
วัดเช้าวัดเช้าไอ้ไอ้กีหลอกน้องเอาไปไหนละมีไหมไอ้กูเห็นมึงไม่ต้องไม่ต้องมาเนี่ย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  This might be easier than I thought Maybe I overestimated ที่เรียกตัวเองว่า USAA อ่ะ Incoming เอสไม่ใช่ SAนาฬิกาในตัวบอกเวลาคำคืนทุกนาทีใจดีย้อนเทไปนี่ไม่ได้ร้องเพลงนะครับติดเล่นติดเล่นยิงเลี่ยมเลยไหนวันนี้ปิดนั่นเลยเหรอไม่พออีกง่ายเหลือเกินอุ้ยอุ้ยแม่งเต็มเหลียวเลยขอโทษนะเล่นแข้งมาแต่น้องจ๋าวินล้อเล็กเลือดเลือดเลือดต้องการเลือดต้องการไอ้เชี่ยไม่ไหวแล้วลบกันแทนวัดเดือดฟ้าผมเรียบร้อยจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้อยู่ไหนวะเก็บก่อนเลยได้ครับโอ้ยโอ้ยดูเฮ้ยมึงดูหน่อยดิดูวายแล้วเกินตายซะพร้อมระเบิดอีกคัมมิ่งเห็นแล้วเก่งเหรออยู่ไหนวะระเบิดอีกแล้วปุ๊บลบก็นั่นแหละฮะคือบางส่วนของ Resident Evil Operation Raccoon City นะขออภัยที่อัดแบบนี้นะเพราะว่าจะได้เพราะว่าจะได้แบบว่าเราก็เป็นการรีวิวแบบนี้เป็นตัวกันเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าจะออกไปทำตลกนิดนึงนะฮะก็จะไม่ได้เนื้อเรื่องเข้มข้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยก็ที่คุณชอบนะก็ช่วงปีใหม่ใกล้ๆเกมที่ก็แนะนำอันดับ2นะเราจะมาดูว่าอันดับแรกที่คลองใจผมนั้นเป็นอันดับอะไรนะเพราะฉะนั้นอันดับ2ขอฝากไว้ในอ้อมกอบอ้อมใจไว้เพียงเท่านี้ Resident Evil Operation Operation Raccoon Cityผลงานผมขอบคุณมากครับมาอีกแล้วโอเวอร์ลอร์ดโอนิสกะหรือที่เราเรียกกันคือโอนิสกะนั่นแหละง่ายๆยักษ์รองเท้าในตะเกียงแก้วทุยนะนะก็นะผมขอนำเสนอปี2018รอบ2017และทุกๆปีที่ผ่านมาของเกมเลยทุกคนอาจจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะเป็นเกมที่พี่เล่นหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่ใช่นะไม่แน่นะอาจจะติดรับก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้ไม่เท่าไหร่นะเกมนี้เป็นเกมที่เป็นมาสเตอร์พีซสำหรับผมและคลองใจผมที่สุดนะฮะที่อยากเล่นมาก็ชื่อเกมก็คือต้องมีเสียงดนตรีไหมเกมที่ดีที่สุดประจำช่องผมโอนิสกาปี2018ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดที่ทำมาเกือบ751ล้านปีได้แก่เกมกูThank you.
ถูกต้องแล้วครับเกมที่ผมพูดก็คือ Maid Father นั่นเองนะฮะอันดับ1ของช่องเราไปเลยฮ่าๆนะในปี2018ผลงาน Masterpiece ที่ดีที่สุดช่องผมนั่นก็คือ Maid Father นะฮะเพราะหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเกมมันเล่นง่ายหรืออะไรหรอกแต่ว่าเนื้อหาเกมมันได้ใจผมมากๆแล้วก็เป็นรอเป็นต่อนะฮะต่อจาก Resident Evil แน่นอนเพิ่งเกมนี้ก็อย่าเพิ่งดูถูกกันนะว่าเกมนี้มันอู้มันภาพมันกากๆมันเล่นแล้วมันไม่นั่นอะไรงี้นะผมอยากให้คุณลองคิดดีๆครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ในสมัยนั้นเขาทำมาก็ถือว่าภาพคือใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเกมอ่ะตอนนั้นเกมแนว RPG Maker ตอนนั้นดังๆก็จะมีอยู่ที่ผมรู้จักก็จะมี The Crooked Man Maid Father แล้วก็เกมปีศาจแล้วก็เกม Wise อะไรเนี่ยแหละฮะที่เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็เกมอีกเกมนึงก็คือเกมอวกาศหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมยังไม่ได้มาเล่นนะเดี๋ยวผมจะไปหามาเล่นแน่นอนนะฮะเนื้อเรื่องเกมก็จะแบบว่าทุกคนจะมองว่าเกมนี้เป็นเกมในดวงใจทุกสำหรับสายแบบ RPG Maker ก็นะก็ถือว่าตอนนั้นถ้าภาคก็เทียบง่ายๆก็เหมือนโปเกมอนในตอนนั้นนะซึ่งผมเกิดทันอยู่ช่วงโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนแอดวานซ์สีก็ยุคสมัยของโปเกมอนนะฮะที่บอกก็คือยุคแอดบอยแอดวานซ์เหมือนกันนะฮะขอโทษที่ต้องพูดซ้ำอีกรอบนะแต่คือว่าเพื่อขออธิบายอะไรเข้าใจง่ายๆนะโอเคครับก็สำหรับเกมเมย์ฟาเธอร์นั้นก็บอกว่าตัวเกมนั้นไม่ได้ปัญญาหรืออะไรเลยก็ตามนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนอาจจะมุมมองคือเป็นเหมือนแบบ RPG Maker ไงก็เลยมองว่ามันก็เป็นเกมแบบว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่มากอะไรใหม่มากนะแต่เกมถือว่าใช้ได้อยู่นะในระดับหนึ่งที่ผมเคยเล่นแล้วก็ตัวเกมก็แนะนำว่าในสตรีมเนี่ยมันเอามารีมาสเตอร์ซึ่งเกมยุคเก่าๆคือสมัยนั้นที่มันมีเกมปีศาจมีอะไรอย่างที่ผมบอกมีอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ดูสนุกและดูตื่นเต้นดูอะไรอย่างงี้นะฮะเนื่องจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและเนื้อหาที่ใช้ได้กับสับประสาที่ชับที่พอยากพอสมควรพอตัวอยู่นะก็เลยดูมองว่ามันอาจจะแบบว่าลำบากนิดนึงนะโอเคก็สำหรับการจัดดับ7อันดับของช่อง Overlord Oniska นะฮะที่ทำในปี2016 2017และปี2018จะข้ามปีเป็น2019เกมนี้กระแสตอบรับจะนิยมสูงในช่วงนั้นนะฮะ2019นี่คือไม่แน่ใจจะกลับมาทำใหม่ในมุมมองไหนก็เปล่านะฮะในมุมมองแบบไหนก็อีกแบบนึงนะฮะแต่สำคัญไว้ตรงนี้นะครับว่าใครที่ชอบผลงานผมทุกปีที่ผ่านมาผิดถูกไงขออภัยแก้ไขและจะปรับปรุงทำให้ดีขึ้นแม้อาจจะไม่ได้ดี 100% นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของการส่งลาปี2018นะครับข้ามปีเพียงเฉพาะ2019แล้วเราจะเจอกันในโปรเจกต์หน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรแน่นอนว่า Resident Evil ไม่ควรพลาดนะครับมีอยู่แล้วอาจจะไม่ทำบ่อยและอาจจะนานๆมาทำทียอมรับว่าขี้เกียจนิดนะฮะขอโทษและกราบขออภัยณตรงนี้ด้วยนะโอเคใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดปุ่มนี่นะตรงนี้ใต้ description ตรงนี้นะชอบกดไลค์และไม่ชอบกด dislike แต่อย่ากดนี้เพราะว่า1ผมสามารถเช็คได้แล้วตอนนี้นะมันมีวิธีดูวิธีแกล้งคนกด dislike ช่องบัญชีก็จะโดนตาไปด้วยนะและอย่าลืมว่าผมไปทำใน Twitch นะทุกคนยังไม่รู้ผมทำใน Twitch แต่ไม่เป็นไร Twitch ผมอาจจะอัปเดตขึ้นมาแน่นอนฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอเดินทางปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า2019รักทุกคนขอให้มีความสุขขอบคุณครับเอาเงินมาแบ่งด้วย